่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วนะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชนั่นเองนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเปิดสายให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้โทรเข้ามาปรึกษาค่ะซึ่งวันนี้เรามีจิตแพทย์เด็กนะคะที่จะมาให้คำแนะนำความรู้ซึ่งวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเรื่องของสมาธิสั้นนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะก็คงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยนะคะอยู่แล้วเนี่ยมีภาวะการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าอ๋ออันนี้เนี่ยลองมาปรึกษาอาจารย์ดูนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยแล้วนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะคะที่เกี่ยวทางด้านจิตเวชนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่เบอร์023547104และ023547105นั่นเองนะคะหรือว่าจะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันสดๆแบบตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันนี้พุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะต้องขอให้ทางอาจารย์หมออธิบายนิดนึงนะคะเกี่ยวกับว่าโรคสมาธิสั้นคืออะไรคะอ๋อค่ะก็ตอนนี้โรคนี้ก็เป็นที่ควรพูดกันเรื่องนี้เยอะนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมาธิโดยตรงเลยนะคะก็คือคนเราปกติก็จะมีสมาธิในระดับหนึ่งแต่เด็กที่เป็นสมาธิสั้นก็แปลว่าสมาธิเขาเนี่ยสั้นกว่าในเด็กวัยเดียวกันคราวนี้สั้นกว่ามากน้อยแค่ไหนมันคงกระยากเนาะหมอคิดว่าสั้นกว่าจนกระทบผลการเรียนและก็การดำรงชีวิตของเขานะคะฉันก็จะมีอยู่ทั่วไปนี่เขามีคนศึกษามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ในประชากรไทยก็มีประมาณ 8% ซึ่งก็ไม่น้อยสำหรับเด็กทั่วไปค่ะแปลว่าในเด็ก100คนในห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนหนึ่งสมมติห้องเรียนหนึ่งมี50คนก็อาจจะมีเด็กสมาธิสั้นอยู่นั้นประมาณ4คนนะคะถ้าเกิดว่าจะให้สังเกตตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกของเราเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นเด็กสมาธิสั้นจะสังเกตยังไงคะก็จะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกมาพบหมอบ่อยมากนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่สมาธิสั้นจริงบางทีก็เป็นสมาธิสั้นเทียมอันนี้มาคุยเรื่องสมาธิสั้นจริงก่อนเนาะสมาธิสั้นจริงเนี่ยก็แปลว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามาถึงเนี่ยเขาจะทำงานที่เป็นงานที่ต้องโฟกัสเยอะๆนะคะคือต้องคงสมาธิเยอะๆอาจจะทำไม่ค่อยได้นะเขาก็อาจจะไม่ค่อยฟังเราฟังเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟังนะคะบางทีก็ฟังไม่จบก็ไปละเราสั่งยังไม่จบก็วิ่งไปละทำงานไหนที่ต้องการสมาธิเขาก็จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยรอคอยนะบางทีบางคนก็มีไฮแอคทีฟร่วมด้วยก็จะซนมากมือไม้ก็จับไปทั่วนะคะยุกยิกนะคะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเล่นผาดโผนนะคะเราพูดยังไม่ทันจบเขาก็พูดแทรกละหรือว่าบางทีเขาฟังไม่จบเขาก็มีพูดแทรกเราขึ้นมามากมายไก่กองเรื่องของความที่แบบเหมือนติดเครื่องตลอดเวลานี่เด็กทั่วไปก็เป็นแบบนี้นะคะในเด็กเล็กๆ 2-3 ขวบแต่ว่าเราต้องเทียบกับว่าเด็กอายุวัยเดียวกันเนี่ยลูกเราแบบชัดเจนกว่าเด็กคนอื่นมากไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันกระทบชีวิตประจำวันไหมเช่นมีอุบัติเหตุมากมายไก่กองที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็หัวแตกเดี๋ยวก็คางแตกเพื่อนไม่ครบพอเข้าไปในกลุ่มปุ๊บก็กระโดดเตะเพื่อนอะไรงี้ด้วยความที่จะเล่นนะคะไม่ได้ก้าวร้าวมันเพื่อนก็ไม่ครบผลการเรียนทั้งที่เป็นเด็กฉลาดแต่ว่าผลการเรียนไม่ดีเท่าที่สติปัญญาเขามีเพราะมัวแต่ใช้ใจไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้มาจดจ่อกับเรื่องการเรียนค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการสมาธิสั้นที่เราเห็นกันนะคะพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเหมือนว่ายุกยิกอยู่ไม่สุขก็เลยมีคำถามในใจค่ะอาจารย์ค่ะว่าระหว่างเด็กไฮเปอร์ที่เราเคยได้ยินกันเด็กคนนี้ไฮเปอร์ทำอะไรอยู่ไม่สุขเลยกับเด็กสมาธิสั้นที่ทำแป๊บๆก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วคือเขามีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงคะจริงๆโรคสมาธิสั้นเนี่ยเราพูดย่อนะคะแต่จริงชื่อจริงเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไฮแอคทีฟมีทั้งสองอย่างฉะนั้นแล้วแต่ว่าตัวไหนเด่นกว่ากันเด็กบางคนไฮแอคทีฟเด่นกว่าก็เป็นสมาธิสั้นที่ไฮแอคทีฟเด่นเด็กบางคนสมาธิสั้นเด่นกว่าก็เป็นสมาธิสั้นที่สมาธิสั้นเด่นกว่าฉันค่ะไฮแอคทีฟหรือว่าเด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กกลุ่มเดียวกันนี่มันมีประเด็นนึงที่หมอคิดว่าทางบ้านน่าจะทราบคือว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาเหมือนเด็กสมาธิสั้นแต่เขาไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กที่มาจากการเลี้ยงดูที่ตามใจมากจนเด็กไม่เกิดการรอคอยเลยในชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่อดทนหุนหันพลันแล่นเพราะเอาแต่ใจตัวเองพวกนี้จะมาเหมือนอาการสมาธิสั้นแต่จริงๆพอปรับการเลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้ก็จะดีขึ้นขณะเดียวกันเด็กสมาธิสั้นถึงปรับการเลี้ยงดูเด็กก็ยังมีสมาธิสั้นเหมือนเดิมค่ะนะคะอ๋อนะคะพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วสาเหตุล่ะคะสาเหตุจริงๆหลักๆที่
ทำให้ลูกๆของเราเนี่ยเขามีภาวะเป็นเด็กสมาธิสั้นจริงๆแล้วเราจะหาสาเหตุได้ยังไงเขาคืออะไรคะหมอคิดว่าสาเหตุหลัก 100% เนี่ยคงยังไม่มีใครกล่าวถึงนะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราทราบคือเรื่องของพันธุกรรมเราพบว่าพ่อแม่ของเด็กสมาธิสั้นเนี่ย 50% เป็นสมาธิสั้นด้วยนะแล้วสมาธิสั้นเนี่ยเป็นในคนคนนึงตั้งแต่เด็กเนี่ยโอกาสที่ตอนเป็นวัยรุ่นเขายังมีสมาธิสั้นอยู่มีถึงประมาณ 80% แล้ววัยรุ่นคนนั้นต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสมาธิสั้นอีก 60% แปลว่าตอนเด็กเป็นสมาธิสั้นต่อไปเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้นอีก 60% มันไม่ได้หายบางคนหายบางคนไม่หายฉันพ่อแม่กลุ่มนี้ค่ะโอมีลูกก็มีโอกาสที่ลูกจะเกิดสมาธิสั้นอันนี้ที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่าค่อนข้างชัดเจนนะอีกปัจจัยนึงคือว่าระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเช่นมีปัญหาในระหว่างตั้งครรภ์ที่เราพบชัดเจนมากคือเรื่องการสูบบุหรี่นะคุณแม่สูบบุหรี่หรือคุณแม่ได้บุหรี่มือสองเช่นคนในบ้านสูบแล้วเขาก็ได้ไปด้วยนะคะฉันก็พบว่าเกิดมาแล้วลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นสมาธิสั้นสูงกว่าแม่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือไม่ได้รับบุหรี่มือสองนะคะฉันก็นำมาจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพทั้งนั้นเลยการเลี้ยงดูไม่ได้ทำให้ลูกเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ทำให้พ่อแม่เข้าใจว่ามีสมาธิสั้นเฉยๆนั่นก็กลายเป็นสมาธิสั้นเทียมนะจากการเลี้ยงดูนะคะพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะว่าเด็กคนนั้นเข้าข่ายหรือว่ามีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมคะว่าเนี่ยแหละเด็กในปกครองลูกหลานของเราน่าจะมีภาวะการเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกแล้วรู้สึกว่ายากเหลือเกินยากกว่าลูกชาวบ้านเยอะมากเลยโซนเหมือนอย่างที่หมอบอกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะอาการมากมายเนี่ยเยอะแยะเนี่ยถ้ามีอาการแบบนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหากระทบการเรียนมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งกับคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็มีอารมณ์มีปัญหาเรื่องอารมณ์ทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆกับลูกเนี่ยก็ให้สงสัยได้แล้วแล้วก็พามาพบแพทย์ได้นะคะแล้วก็จะช่วยประเมินว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเราก็จะช่วยดูแลต่อไปนะคะนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของเด็กสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทีเดียวนะคะดังนั้นคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราสงสัยวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าลูกหลานในปกครองของเราเนี่ยมีภาวะที่จะมีเข้าข่ายน่าจะเป็นสมาธิสั้นยุกยิกไม่อยู่สุขหรือว่าเลี้ยงยากจังเลยอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปนะคะเพียงแค่โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรมาเลยนะคะที่023547104และ023547105นั่นเองนะคะหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของสมาธิสั้นพอสมมติเด็กคนนี้โอเคมีภาวะในการที่จะเป็นสมาธิสั้นแน่ๆแล้วนะคะจากอาการต่างๆที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ผลเสียนะคะอาจารย์ผลเสียที่จะส่งต่อตัวน้องของเขาจนถึงเวลาตอนเขาเจริญเติบโตเขาจะเกิดผลเสียอะไรบ้างคะหมอขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าตัวสมาธิสั้นเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่เดือดร้อนอะไรเลยนะคะแค่เหมือนกับเราทำงานแล้วเราโฟกัสงานไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะทำงานไม่สำเร็จเท่าคนอื่นแต่สิ่งที่ตามมาจากการมีสมาธิสั้นเช่นถ้าเขาอยู่ในห้องเรียนแล้วเขายุกยิกเขาส่วนมากครูก็ดุครูดุเสร็จกลับไปบ้านพ่อแม่ก็เห็นว่าเขาไม่เก็บข้าวของพ่อแม่ก็ดุพอเด็กระดับประถมเนี่ยถ้าครูดุเพื่อนจะไม่ชอบด้วยเพราะเพื่อนจะฟังครูเพราะฉันเพื่อนก็จะไม่เอาฉันลองนึกถึงว่าเราเป็นเด็กนะคะเรามาถึงโรงเรียนครูก็ไม่เอาเราที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ดุเราเพื่อนก็ไม่เอาเราเวลาคุณพ่อคุณแม่มารับที่โรงเรียนคุณครูก็ฟ้องคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็กลับไปจัดการเราอีกถ้าเราเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันครูทุกคนเจอทุกวันโอกาสที่เด็กจะมีภาวะซึมเศร้ามีโอกาสที่เด็กจะดื้อต่อต้านมีหรือโอกาสที่เด็กจะเกเรประชดไปเลยก็มีเช่นกันฉันตัวสมาธิสั้นไม่ได้น่ากลัวเท่าสิ่งที่ตามมาจากผลการกระทำของสมาธิสั้นและสังคมกระทำกับเด็กวันนี้เราคงห้ามคุณครูไม่ได้เพราะว่าห้องเรียน50คนคนไหนโซนคุณครูก็ต้องจัดการแต่ว่าพ่อแม่พอช่วยได้นะคะคนนี้สิ่งที่ตามมาตอนนี้เป็นเด็กๆก็เป็นแค่โซนเป็นแค่มีสมาธิสั้นแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจตัวเองแต่พอเป็นวัยรุ่นลองนึกถึงนะคะเราเป็นคนที่สมาธิเราก็สั้นเนอะอยากได้อะไรต้องได้เลยเนอะเราคอยไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวมากคือสารเสพติดเพราะว่าสารเสพติดปุ๊บอยากได้ดิดนิ้วปุ๊บสารเสพติดมาปั๊บนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็การไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากสมาธิที่ไม่ดีแล้วคนในสังคมตราหน้าว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จอันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องที่น่ากลัวตามมานี่คือเรื่องของสังคมที่เขาจะกระทำต่อตัวบุคคลนั้นๆนั่นเองนะคะวันนี้มีหนึ่งสายแล้วนะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะคุณมิ้วค่ะจะมาถามถึงเรื่องหลานเอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยแล้วก็ชอบขว้างข้าวของนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกันดูค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้วสวัสดีค่ะปรึกษาอาจารย์หมอเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
หลานนะคะเวลาเล่นของเล่นนะคะชอบเปี้ยงเปี้ยงทิ้งอะค่ะเปี้ยงออกแล้วก็เหมือนเวลาใครเล่นด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเล่นด้วยสักพักนึงแต่ว่ากรี๊ดกรี๊ดนะคะก็คือแบบว่าไม่ชอบให้ใครมาหยิบของเขาอะต้องทำยังไงดีหลานอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเด็ก3ขวบค่ะอ๋อๆค่ะก็คุณมิ้วใช่ไหมคะค่ะคุณมิ้วก็ใจเย็นนิดนึงได้เลยนะคะเพราะช่วงวัยเนี้ยเป็นช่วงวัยที่ยากลำบากมากเลยนะคะเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาก็จะเริ่มทำอะไรที่ห้ามเราห้ามเขาก็จะทำสิ่งนั้นนะคะคราวนี้การที่เขาขว้างของเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเวลาเขาขัดใจเนี่ยเขาคุมอารมณ์ตัวเขาไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีแสดงออกด้วยความก้าวร้าวด้วยการขว้างของนะนี่จะทำอย่างไรอันแรกเลยคือการตีไม่ช่วยเลยนะคะสิ่งที่น่าจะช่วยคือหยิบของชิ้นนั้นแล้วคืนบอกเขาบอกว่าถ้าเขาคว้างของแปลว่าเขาไม่เอาของชิ้นนี้แล้วเป็นคุณอาหรือคุณป้าอะไรก็ตามนะคะอาขอเก็บไปนะคะขอไม่ให้เล่นเพราะว่าถ้าคว้างแปลว่าไม่เอาแล้วนะคะถ้าเขาร้องเลยค่ะร้องปล่อยร้องไปค่ะไม่เป็นไรร้องเป็นการบริหารปอดนะคะไม่ได้เกิดอะไรอันตรายเลยนะคะอยากร้องก็ร้องไปอย่าสนใจถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นอันตรายพอเราไม่สนใจเขาร้องไปสักพักนึงเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคุณอาหรือคุณป้าไม่ได้สนใจเขาก็จะเริ่มเงียบพอเขาเงียบตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยคุณเข้ามาหาเลยชวนเขาไปทำอย่างอื่นอย่าพูดประเด็นเดิมนะคะว่าคว้างไม่ดีอะไรอย่างนี้อย่าสอนไม่ใช่เวลาสอนชวนไปทานน้ำชวนไปรดน้ำต้นไม้ชวนไปกินขนมแล้วก็เวลาเขาอารมณ์ดีค่อยสอนเขานะคะแต่ขอให้ใจเย็นนะคะช่วงเวลานี้ประมาณสัก2ขวบจนถึงสัก4ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากมากถ้าใจเย็นผ่านไปได้เด็กจะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกันนะคะก็คือให้เก็บของแล้วก็ให้เปลี่ยนกิจกรรมทำไปเลยคว้างชิ้นไหนคว้างชิ้นไหนแปลว่าไม่เอาชิ้นนั้นเก็บไปเลยแต่ว่าไม่ต้องทำให้เด็กเห็นนะคะว่าหนูคว้างไปหนูไม่เอาคว้างแปลว่าไม่เล่นงั้นป้าเก็บไปอาเก็บไปถ้าจะร้องก็ปล่อยให้ร้องสักพักนึงพออารมณ์เสียงเริ่มเบาลงเข้าไปหาเลยนะคะไปดื่มน้ำกันไหมลูกนะคะน่าจะเหนื่อยแล้วไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะยินดีนะคะก็ได้ข้อคิดดีๆเลยนะคะลองไปทำดูนะคะเอาใจช่วยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะโทรเข้ามาเรียบร้อยคุณณัฐฐาการนะคะคือจะปรึกษาเรื่องหลานสมาธิสั้นเหมือนประเด็นที่เราหยิบยกในวันนี้แล้วก็หลานเนี่ยมีความซนมากๆเลยเรามาพูดคุยกันค่ะคุณณัฐฐาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรึกษาอาจารย์หมอเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณณัฐฐาการรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีเลย์กันนะคะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะค่ะค่ะค่ะหลานนี่คือมีภาวะสมาธิสั้นแล้วก็ซนมากๆเลยถูกไหมคะค่ะนะคะมีอะไรอีกคะลองปรึกษาอาจารย์หมอได้ค่ะเขาจะเล่นของเขาจะเล่นของนี่เขาจะเล่นทุกอย่างแต่ว่าเล่นไม่นานนะคะค่ะคือเล่นแล้วก็วางเล่นแล้วก็วางเล่นตลอดเล่นลบตลอดค่ะ อันนี้อายุกี่ขวบแล้วนะคะปีนี้ก็อนุบาล3อ๋อค่ะก็6ขวบแล้วนะคะ6ขวบแล้วนะคะโอเคค่ะปกติที่บ้านมีวินัยในการเก็บข้าวของยังไงบ้างอะคะคือยายจะเก็บเป็นระเบียบป้าก็จะเก็บเป็นระเบียบค่ะแต่แม่เขาเนี่ยไม่เป็นระเบียบแต่แม่เขาไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เกิดคุณยายเป็นคนดูแลถูกไหมคะใช่ค่ะสอนตั้งแต่ใครเป็นคนเก็บมาคะคุณยายหรือว่าคุณหลานเป็นคนเก็บมาคะหลานเป็นคนยายเป็นคนเก็บหลานเป็นคนลื้อค่ะคือเรื่องของจะไม่เก็บอ๋ออย่างนี้เขาก็ไม่เคยเรียนรู้หรอกค่ะว่าเขาต้องเก็บนะคะช่วยกันเก็บได้ไหมคะถ้าชิ้นไหนไม่เก็บวันนั้นชิ้นนั้นก็แปลว่าไม่ได้เล่นแล้วครั้งหน้าก็ไม่ต้องเล่นนะคะถ้าชิ้นไหนช่วยกันเก็บครั้งหน้าได้เล่นต่อดีไหมคะจะเล่นค่ะจะแอบเล่นจะแอบเล่นคราวนี้เราใส่ถือปั๊บให้หลังปั๊บเนี่ยอันไหนที่เขาจะเล่นเนี่ยเขาจะเล่นเลยค่ะค่ะจะเอาไปเล่นเราสามารถจะเก็บของเล่นในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึงได้ไหมคะหาปีนค่ะอ๋อปีนวันนี้คุณยายเจอโจทย์ยากเลยนะคะถ้าปีนแล้วไม่ถึงเขาจะไปหาไม้ด้ามไม้กวาดหรือไม้ยาวๆอ๋ออ๋ออ๋ออย่าลงอย่างนึงที่หมอบอกก่อนว่าคุณยายภูมิใจที่อย่างนึงคือเขาฉลาดมากนะคะแก้ปัญหาดีมากแต่คราวนี้หมอคิดว่ามากค่ะฉลาดมากยอมรับข้อนี้ค่ะค่ะถ้าของเล่นเนี่ยสามารถหยิบถึงได้แล้วเขาไม่มีวินัยเนี่ยหมออยากให้เก็บของเล่นไปเลยอะค่ะเพราะแปลว่าเราใช้ของเล่นอย่างนั้นสอนเขาไม่ได้ละเพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงของเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีเราก็ได้แล้วเขาไม่เก็บเขาก็เล่นได้เขาเรียนรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าของเล่นยายเก็บเขาหยิบได้ของเล่นไม่เก็บ
ของเล่นถ้าเขาจะไม่เก็บคุณยายก็อนุญาตให้เล่นเหมือนเดิมนะงั้นถ้าคุณยายสามารถที่จะเอาของเล่นออกไปเหลือเฉพาะไม่กี่ชิ้นที่เขาจะเล่นแล้วเก็บใส่ตู้ล็อกกุญแจไว้เลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาเล่นของเล่นชิ้นเดิมที่เขาให้แล้วเขาเก็บคุณยายแค่ของเล่นชิ้นใหม่มาให้เขาหมอคิดว่าเรื่องสร้างวินัยจะช่วยได้แต่ว่าคุณยายขาจะเหนื่อยหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาเก่งแล้วเขาก็คล่องมากฉันก็ต้องพยายามนิดนึงคุณครูที่โรงเรียนก็บอกโคจะเตะแล้วค่ะคุณยายคุณยายไม่ต้องเก็บของเล่นตลอดเวลานะคะวันหนึ่งเก็บของเล่นครั้งเดียวก็พอนะคะนะคุณยายลองไปสร้างวินัยให้กับทางหลานนะคะคือเก็บล็อกกุญแจเหมือนที่อาจารย์หมอแนะนำคือไม่ให้น้องเข้าถึงเลยแล้วคุณยายก็เก็บกุญแจไว้เลยนะคะลองไปฝึกดูนะคะขอบพระคุณคุณยายค่ะมาต่อเรื่องของเด็กสมาธิสั้นพอพูดแล้วเนี่ยเราได้สัมภาษณ์ได้กับคนที่มีประสบการณ์จริงๆได้รู้สึกได้มีหลายประสบการณ์ที่หลายๆคนพบเจอเหมือนกันนะคะการที่เด็กเรียนรู้แล้วก็การสร้างวินัยสำหรับเด็กนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะหมออีกเรื่องนึงพอถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีสภาวะของการเป็นสมาธิสั้นแล้วเขาสามารถที่จะมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคือการรักษาสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆสมาธิสั้นไม่ได้เรื่องก่อนอื่นก็ต้องกลับไปประเด็นเดิมนะคะว่าไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูนะคะสมาธิสั้นเกิดจากปัญหาในสมองจริงๆนะคะคราวนี้สมาธิสั้นการรักษานี่ก็มีทั้งสองแบบทั้งใช้ยากับการปรับพฤติกรรมแต่หมอคิดว่าทำอย่างเดียวมักจะไม่ค่อยสำเร็จอย่างที่เราพอใจนะน่าจะทำสองอย่างควบคู่กันไปคราวนี้ของการใช้ยาเนี่ยคงต้องมาพบแพทย์แล้วก็หมอจะเป็นคนที่บริหารจัดการยาให้ส่วนของการปรับวินัยที่บ้านเนี่ยเราสามารถทำได้อันที่หนึ่งเลยคือวินัยเรื่องสำคัญมากเลยนะคะพฤติกรรมไหนที่ไม่ต้องการนะคะขอให้การดุว่าอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเขาทำไม่ถูกวันรุ่งขึ้นเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้คือผลที่ตามมาเป็นเรื่องสำคัญมากอันที่สองอย่าจุกจิกกับรายละเอียดเยอะเพราะว่าถ้ามีข้อเงื่อนไขคำสั่งมากมายไก่กองเด็กสมาธิสั้นจำได้ไม่หมดทำได้ไม่ครบเอาเฉพาะเรื่องใหญ่ๆก่อนนะคะอันที่3คือเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความสนใจเร็วอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเขาทำอะไรดีให้รางวัลจะช่วยได้นะคะแต่คราวนี้รางวัลก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรางวัลชิ้นใหญ่เปลี่ยนให้แค่น่าสนใจนะคะการตีการทำโทษการดุว่าไม่ได้ทำให้สมาธิสั้นดีขึ้นแบบถาวรแต่จะดีขึ้นแค่ชั่วคราวตอนนั้นพอเขากลัวแต่สิ่งที่จะตามมาก็เหมือนที่เรียนให้ทราบนะคะความมั่นใจในเด็กก็จะหายไป อันสุดท้ายเลยที่หมอคิดว่าสำคัญคือการจัดสิ่งแวดล้อมบ้านให้มีตัวกระตุ้นค่อนข้างน้อยข้าวของเก็บให้เรียบร้อยล็อกกุญแจไปเลยอย่าเอามาวางล่อเด็กเพราะว่าเขาเป็นคนสมาธิน้อยอยู่แล้วนะคะสมาธิเรื่องที่เราคุยกันอย่างนี้ไม่สำคัญสมาธิของเล่นจะหลุดไปที่ของเล่นมากกว่าถ้ามีของเล่นเขาก็จะไม่โฟกัสกับเราเขาก็จะหลุดไปที่ของเล่นฉันเก็บบ้านให้เรียบร้อยล็อกกุญแจให้เรียบร้อยนะคะมีเท่าที่จำเป็นอย่าให้มีเยอะไปเพราะสิ่งเหล่านั้นกระตุ้นเด็กทั้งสิ้นนะคะนะคะพอพูดอย่างนี้นะคะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะสามารถมีส่วนช่วยเหลือให้น้องๆหรือลูกๆหลานๆเนี่ยนะคะที่มีสภาวะสมาธิสั้นได้ยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำได้แบบที่หมอบอกเนี่ยค่ะก็คือปรับที่การเลี้ยงดูนี่แหละค่ะคือช่วยลูกหน่อยนึงนะคะเขาบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นเด็กที่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานเด็กที่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานหมายความว่าถ้างานถ้าสิ่งที่ผลลัพธ์จากการทำงานนั้นไม่เล้าใจพอเขาก็มักจะไม่ทำงานชิ้นนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานเช่นงานชิ้นใหญ่ๆที่มีโอกาสจะสำเร็จยากมากคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำให้งานชิ้นนั้นมันเล็กลงนะคะพอเล็กลงแล้วเขาสำเร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมอันนี้จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกได้มากเลยค่ะและสมาธิสั้นจะดูน้อยลงไปอย่างชัดเจนเลยฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้สร้างแรงจูงใจให้ลูกทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จฝึกให้ลูกมีวินัยในบ้านช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วเมื่อเขาทำสำเร็จคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่พูดสิ่งนั้นออกมาดังๆลูกจะมีกำลังใจแล้วก็อยากทำสิ่งนั้นต่อในทางกลับกันถ้าคุณแม่ทำงานต้องเป็นงานชิ้นใหญ่ที่เพอร์เฟกต์ถึงจะโอเคลูกไม่มีโอกาสไปถึงจุดนั้นนะคะแล้วแรงจูงใจก็จะไม่มีกำลังใจก็จะไม่มีแล้วเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแล้วก็เป็นปัญหาต่อไปเขาไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพราะพ่อแม่เชื่อว่าเขาไม่มีโอกาสฉะนั้นพ่อแม่ต้องทำให้พ่อแม่เชื่อและเขาเชื่อได้ว่าเขามีโอกาสพัฒนาตัวเองได้ดีดียิ่งขึ้นไปและลูกจะเชื่อตามพ่อแม่และเด็กจะดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับสาระแล้วก็ความรู้จริงๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์หมอได้แนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากถ้าเกิดหลายๆคนจะปรับในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญเช่นการรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างนั่นเองนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะยินดีค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเรากันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพร
้อมกับอาจารย์หมอและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ